และพูดกับเขาว่าข้าชอบสตรีที่ใช้อำนาจและเสียแซงแกล้งทำเช่นเจ้ามาชิมดูว่าชาจอกนี้เป็นเช่นไรน้ำค้างขาวเขาซีชาเป็นเช่นไรรสชาติดีกว่าที่ท่านดื่มเมื่อครู่เยอะเลยใช่ไหมกลืนได้โดยง่ายรสนุ่มอ่อนหวานเขาขึ้นเขามาแล้วเหรอให้ตายสิปิดท่านไม่ได้เลยจริงๆอยากจะไปเจอเขาหรือไม่ไม่ต้องหรอกรบกวนท่านไปขอบคุณเขาแทนข้าทีเช่นนั้นชาการนี้ของท่านต้องค่อยๆดื่มมันเขาไปแล้วล่ะคงจะไม่มีผู้ใดที่ชงชาที่ดีเช่นนี้มาให้อีกแล้วสาวใช้บ้านข้านั้นไม่ละเอียดรอบคอบดูแลคนอื่นไม่เป็นท่านต้องให้อภัยหน่อยนะให้นางกลับไปเถอะคำพูดข้าไม่เป็นผลหากเป็นคำพูดของท่านนางย่อมเชื่อฟังแน่คำพูดของข้านางจะเชื่อฟังเหรอนับตั้งแต่ที่นางเกิดมาข้าก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนางพบความลำบากมากมายเช่นนั้นข้าก็ไม่เคยช่วยนางข้ามีสิทธิ์อะไรจะไปวิจารณ์นางล่ะฮันเย่หากท่านไม่อยากเจอนางจริงท่านก็ไล่นางกลับไปด้วยตัวเองเถอะองค์ราชทายาทองค์ราชทายาทฮันเย่องค์ราชทายาทองค์ราชทายาทท่านกลับมาแล้วจริงๆด้วยจะมาได้ไงอ่ะข้าได้ยินจีนี่บอกว่าท่านอยู่นี่ข้าก็เลยมา องค์ราชทายาท นี่ท่านตาของท่าน ข้าไม่เป็นไรหรอกมีหน้าท่านมีหน้าท่านถึงไม่กลับเมืองหลวง มานั่งก่อนสิข้าแค่ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าบุตรีสกุลตี้ของเราถูกเอาใจจนทำอะไรไม่เป็นทนลำบากไม่ได้จำได้ว่าตอนนั้นที่ให้ข้าเข้ามาในเมืองหลวงข้านั้นไม่เต็มใจในใจรู้เหมือนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งยังทำหน้าอมทุกข์ต่อหน้าท่านอยู่ครึ่งเดือนต่อมาก็ตามท่านเข้ามายังเมืองหลวงด้วยกันเพื่อคอยสนับสนุนข้าหลังจากเข้าเมืองหลวงแล้วคุณหนูลูกขุนนางที่โดดเด่นทุกคนต่างก็เดินมาอยู่ตรงหน้าข้าพูดจาหนิบแนมก็ช่างยังรอบกัดข้าอีกตอนนั้นข้าถึงได้รู้ว่าที่แท้องค์ราชทายาทของพวกเราเป็นชายเนื้อหอมที่อยู่เมืองหลวงผู้ใดก็อยากได้ลองลิ้มรสใช่ยามนั้นหานเย่หน้าตาดีสมชื่อคุณสมบัติเลิศล้ำเกินใครแต่ข้าเป็นใครกันไม่มีพวกนางสักคนที่ชอบข้าทุกคนต่างก็โดนข้าเล่นงานจนคอตกกลับไปคุณหนูตระกูลขุนนางพวกนั้นคงน้อยคนนักที่จะไม่โดดเด่นในทุกๆด้านจะเล่นงานพวกนางได้ยังไงในเมื่อมาด้วยสถานะพระชายาองค์ราชทายาทเช่นนั้นก็ไม่ให้พวกนางต้องมาเสียเที่ยวข้าจะบอกท่านให้ตอนนั้นข้าขโมยองค์การสั่งเสียออกมาจากศาลบรรพบุรุษทุกครั้งที่พวกนางมาข้าก็ให้แม่นมอ่านให้พวกนางฟังหนึ่งรอบท่านคิดดูทุกครั้งที่อ่านพวกนางจะคุกเข่าให้ข้าหนึ่งครั้งใครจะกล้ายุ่งโมโหข้าอีกข้าว่าแล้วตอนที่เจ้าเพิ่งมาถึงเมืองหลวงมันมีคุณหนูสูงศักดิ์มาเยี่ยมเยียนตอนหลังก็ไม่มีแล้วที่แท้ก็สาเหตุนี้เองตอนหลังมีอยู่ครั้งนึงตอนที่ข้ากำลังเล่นงานบุตรีคนโตของจงอี้โฮกระโดดเขาเห็นจนได้รอให้หลังจากแม่นางผู้นั้นกลับไปแล้วเขาถึงมาพูดกับข้าอย่างเนิบๆว่านี่แม่เด็กหญิงสกุลตี้ข้าเห็นเจ้าทำตัวออดอ้อนอยู่ที่จิ้งหนานไม่ยอมมาจนองค์ราชทายาทคงเป็นเรื่องหลอกลวงใช่ไหมผู้ใดจะรู้ว่ายามนี้เจ้าจะเอาพระราชองค์การของฮ่องเต้องค์ก่อนมาโพธนาไปทั่วแล้วจะให้ข้าพอใจได้ยังไงฮันเย่มีด้านนี้ด้วยเหรอตอนนั้นข้ายังเล็กหน้าข้าไม่ได้ร้ายอย่างอายเช่นวันนี้โดนเขาพูดแบบนี้ข้าอายแทบแย่ข้าอยากจะหนีไปทันทีเขากลับคว้าปกเสื้อข้ากลับมาและพูดกับเขาว่าข้าชอบสตรีที่ใช้อำนาจและเสียแซงแกล้งทำเช่นเจ้าแต่นิยามนี้เขากลับปฏิเสธไม่ให้ข้าเข้าไปหาเขาท่านว่า
พวกข้าเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกัน